มาทำความรู้จักไมกี้ปณิธานนะครับหนุ่มลูกครึ่งหน้าหวานพระเอกขวัญฤทัยก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับหนุ่มไมกี้ปณิธานนะครับโดยน้องไม้นะฮะเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2546ปัจจุบันอายุ19ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันคุณแม่เป็นคนไทยนะครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดลำปางจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีและกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขา IMC and Branding นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตน้องไมกี้นะครับก็มีผลงานถ่ายแบบมาบ้างเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้เล่นละครเรื่องแรกกับทางช่อง3นั่นก็คือละครชุดดวงใจเทวพรมในเรื่องขวัญฤทัยนะครับโดยน้องไม้นะครับรับบทเป็นพันตรีหม่อมหลวงฉัตรเกล้าจุฑาเทพนะครับเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์ก็คือพี่เจมจินะครับซึ่งจะประกบคู่กับน้องยาดาณรินยา Instagram นะครับไม้ปณิธานก็สามารถติดตามหนุ่มไมกี้ได้นะฮะในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญฤทัยเวลา 20:20 นะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่อง3ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ